วันนี้พร้อมที่จะพูดเคลียร์ทุเรียนนี้เฮียเองจะเคลียร์ยังไงบ้างคะเฮียถามเลยครับอยากรู้อะไรเรื่องน้องชิงชิงเรายังไงคะเฮียก็ได้เห็นบ้างนะครับว่าแบบมีข่าวกันมาเนิ่นนานมากจนบางทีผมเองก็ยังแบบงงๆอยู่ว่าแบบอยู่นานมากเลยอะไรเงี้ยซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่ทุกคนทราบดีนะครับว่าน้องจริงๆก็เป็นน้องร่วมช่องเป็นนักแสดงร่วมช่องแล้วก็ได้รู้จักจริงๆเลยเนี่ยก็คือผ่านทางน้องนัทซึ่งนัทเนี่ยเขาก็เล่นละครตั้งแต่เรื่องแรกเราก็จะแบบพูดง่ายๆคือถ้าใครได้ดูละครเนี่ยก็จะมีสโลแกนว่ามีเวียต้องมีนัทมีนัทต้องมีเวียก็คือเล่นละครกันทุกเรื่องนะจนแบบบางเรื่องเราไม่เจอกันบ้างก็ได้จริงๆที่มาทางนัทพามาแนะนำให้เวียรู้จักยังไงก็ใช่ครับผมคือน้องชิงชิงกับนัทนี่อยู่ในสถานะไหนพี่แวร์เราผมก็ให้กำลังใจก็ตลอดครับคอยเชียร์อะไรเงี้ยแต่ก็ทีมชิงชิงอยู่จริงๆนะทีมอยู่จริงกับการร่วมทริปอะคะเฮียมีการไปร่วมทริปด้วยกันใช่ครับก็ทริปนั้นเนี่ยคือจริงๆผมเล่าท้าความไม่หนึ่งผมเนี่ยไปเป็นสมาชิกใหม่ของจังหวัดนครนายกผมไปซื้อที่เพื่อจะแบบปลูกต้นไม้ถ้าใครตามแบบไอจีผมนะผมก็จะมีแบบที่ติดหน้าปลูกต้นไม้แรงผมตามสไตล์ผมอะผมก็จะชวนทุกคนที่ผมเจอว่าเฮ้ยใครว่าเนี่ยอยากจะให้มาอะไรเงี้ยแล้วก็ชวนนัดไปหลายรอบเหมือนกันเล่นละครด้วยกันเรื่องล่าสุดผู้บ่าวอินดี้อะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นก็คือไปแต่ว่านัดยังไม่ได้มาตั้งแต่แรกโทรมาพี่ผมตามไปได้ไหมบอกมาเลยครับผมอยากให้คุณมามากเลยมาเลยไหนก็มาครับก็เลยพาน้องชิงชิงมาด้วยใช่แต่เรื่องแต่ละอืมแคชชั่นไม่ได้ตามเนาะผมไม่ได้ตามไอจีลองไงซื้อกล้องน่าจะไม่เกี่ยวกับผมนะวันเกิดยังวันเกิดละภาพแบบแคปชั่นที่ลงงานแล้วเห็นภาพแบบว่าเป็นการที่น้องมีใจพี่แล้วมาดูผมคิดว่าไม่ละครับน่าจะเป็นการโยงกันไปโยงกันมาเพื่อให้เกิดความสนุกสนานบันเทิงอะไรกันมากกว่ากับเบลล่าเฮียได้คุยกับเบลหรือยังคะตอนหลังจากที่มีข่าวก็ไม่ค่อยนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันก็ไม่มีอะไรน้องก็ไม่ได้มาถามอะไรผมว่าไปทำอะไรหรือว่าไปมีกิ๊กหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าคือเขารู้จักผมดีครับว่าผมไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนเบลออกมาสัมภาษณ์เริ่มรู้ดีว่าต้องควรปรับตัวยังไงให้เหมาะสมผมว่าเขาก็พูดในมุมของเขานะครับน่าจะไม่ได้ไปพาดพิงถึงใครอย่างเงี้ยกับการที่ชาวเหนือไปจับโยงกันพี่เบลรู้สึกยังไงบ้างมันน่าสนุกครับมันก็ผมว่ามันก็เนาะเราอยู่ในโลกที่มันเป็นโลกที่แบบโซเชียลอ่ะเราก็คงจะต้องคืออย่างเรื่องพวกนี้มันก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะฮะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปหักห้ามหรือว่าไม่ให้ใครจับโยงหรือว่าคิดกันไปต่างๆนานาทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดอะไรไปได้เรื่อยๆแต่ว่าในส่วนตัวเราเองซึ่งเราก็จะรู้ว่าเราทำหรือไม่ทำในส่วนของแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับจริงๆของนักแสดงทุกๆคนก็จะรู้ว่าคนที่เขารักเป็นคนอย่างไรเขาก็จะไม่มาสนใจอะไรกับข่าวที่มันไม่ได้เป็นความจริงอยู่แล้วครับกับจริงๆเองน้องเขาโดนโจมตีเยอะมากมากผมก็มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่เราก็ต้องวันนึงเราก็ต้องแบบเจอข่าวอะไรที่มันเข้ามาท้าทายเราบ้างแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นความจริงหรือว่าเป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะให้มันเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับลุงเบียร์จริงๆกับไม่แรกเคยเจอไม่เคยครับเหมือนน้องออกมาสัมภาษณ์ว่าเคยเจอพี่เบลคนก็เลยโยว่าเอ๊ะน้องโกหกหรือยังไงอาจจะฟีลว่าไปกันหลายคนไปกันหมดอะไรเงี้ยอาจจะเป็นการแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆน้องเขาก็รู้ครับว่าพี่เบลไม่ได้มาพี่เบลก็เขาก็จะไปเฉพาะคนที่เขาสนิทอยู่แล้วครับหรือว่าจะเป็นตอนสัมภาษณ์ตอนแรกน้องตกใจอาจจะแบบโลกๆอ่ะเหมือนเราแบบเข้าวงการใหม่ๆอะไรเงี้ยถ้าจำสัก10ปีที่แล้วพี่เวียนหน้าแบ๊วๆแล้วก็เจอแบบกล้องเยอะๆก็อาจจะมีบ้างเป็นไปได้ครับแต่หลังจากพอเป็นข่าวอย่างนี้แล้วจริงๆได้คุยกับพี่เวียนไหมครับผมไม่ได้คุยนะแต่ว่านัดก็จะมีคุยตลอดว่าแบบไอ้ขอโทษด้วยไอ้เฮ็ดไอ้แบบตรงแบบนี่เป็นข้าวอย่างเงี้ยผมไม่เป็นไรไม่มีอะไรอยู่แล้วนี่เดี๋ยวมีซีเรียสเราก็ให้กำลังใจนัดไปแต่แทนนัดหน่อยค่ะนัดก็มีข่าวว่ามีแฟนจิวมาแล้วโอ้ยเราก็รู้ครับเรารู้อะไรบ้างคะเฮียคือเราว่าเขารู้ว่าเขาเคยมีแฟนแล้วเราก็ไม่ได้ไปวุ่นวายว่าเขาคุยกันหรือว่าเลิกกันหรือว่าอะไรกันตอนไหนครับพี่เบียร์ครับเรื่องนี้ก็ต้องมองกับใบของเราไม่สิครับจะกระทบได้ยังไงครับหลายคนมองว่าเบลงอน
นอุ้ยมันงอนอะไรแล้วก็ไปดูซิเขายังคุยกันปกติแต่ว่าที่เฮียแบบเม้นบ่อยๆช่วงนี้นี่ไม่ได้แบบว่าเป็นการงอนหรืออะไรใช่ไหมคะไม่เกี่ยวครับคือผมถ้าลองไปย้อนดูก็เกือบทุกภาพครับเกือบทุกภาพตั้งนานแล้วคนก็แซวคุณก็มองว่าเป็นการตั้งใจสอนน้องมาถึงเรื่องอะไรฮะเรื่องที่ทำกับบ้านของเบียร์ดีกว่าบ้างเลยว่าบ้านก็ย้ายให้พอจบมาส่วนนึงก็ต้องผมว่าไม่หรอกครับผมว่าก็น่าจะเป็นมันก็เป็นคำสัมภาษณ์ที่ปกตินะผมก็อาจจะมีคนแท็กมาก็นั่งฟังบ้างผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นคำสัมภาษณ์ที่ในส่วนของน้องพูดก็ผมว่าก็ดีมากๆแล้วครับแล้วพี่จะออกทริปกับน้องจริงๆหรือไม่โอ้ก็แล้วแต่นัดเลยครับก็ผมก็ไม่ได้แบบไม่ได้ชวนแบบโดยตรงอะไรเงี้ยก็ได้ชวนนัดแล้วก็มาแบบคนจะจับผิดใช่ไหมฮะมันจะกลายเป็นประเด็นอีกมันไปด้วยกันอีกมันก็ต้องมีบ้างแหละครับการจับหาข่าวมาคุยกันหรือว่าการเชื่อมโยงข่าวอะไรพวกนี้มันก็เกิดขึ้นได้เรื่อยๆกับทุกคนที่อยู่ในแสงสว่างอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับในส่วนตัวเวียสนิทกับน้องชิงชิงในระดับไหนคะก็ถ้าพูดโดยตรงก็คือก็สนิทผ่านนัดนี่แหละครับก็จะได้เจอเฉพาะที่เจอนัดนะครับแต่ว่าในส่วนตัวคุณไม่ได้มีการแบบนอกรอบมากไม่มีเลยครับผมไม่ใช่คนอย่างนั้นเนาะผมทำงานคือทำงานอะไรเงี้ยผมคงไม่คุยกับใครแบบหลายๆคนพร้อมกันหรือถ้าผมคุยจริงๆผมก็คงไม่มีชีวิตอยู่หรอกครับทำไมนะเดี๋ยวทำไมล่ะแฟนคลับของข้าผมนะเบลล่าเบลเป็นไงเฮ้ยเขาไม่ได้อะไรเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าแบบพี่ก็แบบทำงานเยอะพี่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอะไรครับแล้วบอกว่าน้องเคยเป็นน้องชอบเราเป็นแฟนคลับเรามาก่อนน้องเล่าให้ฟังบ้างไหมน้องเล่าให้ฟังครับว่าแบบโอ้โหแบบดูละครตั้งแต่เรื่องแรกตั้งแต่แบบประถมอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราแก่ช้างแก่ช้างแค่เองครับคนที่บอกว่าน้องเขาไม่อยากเข้ามาพี่เวรรู้สึกผมก็โยงกันไปเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนก็วางตัวในของตัวเองที่ดีอยู่แล้วนะครับอย่างผมเองเนี่ยคือผมไม่ได้ยุ่งไม่ได้อะไรอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีความคิดที่จะแบบอะไรแบบนี้นะครับแล้วผมก็คือข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยผมมองว่าตอนแรกผมก็เป็นห่วงว่าแบบบางทีนัดเองเขาจะเข้าใจหรือเปล่าว่าแบบเวลาเกิดอะไรนี้ขึ้นมาซึ่งจริงพอได้คุยกันเขารู้ว่าอะไรคืออะไรครับผมแค่เป็นห่วงแบบคบกันมาตั้ง15ปีอะไรเงี้ยผมว่าเฮ้ยถ้ามีข่าวแล้วเฮ้ยอะไรเงี้ยแต่พอไปมาคือเขาก็รู้ครับว่าอะไรคืออะไรก็คุยกันแบบทุกวันอะไรเงี้ยเรียกว่าเฮียไม่เคยมีประวัติผมไม่มีประวัติด่างพร้อยใช่ไหมโอ้ยแค่ทำงานก็เหนื่อยแล้วปลูกต้นไม้ก็เหนื่อยแล้วอย่างนี้หลังจากนี้ไปเราแฟนคลับที่บอกว่าเกิดว่ายังไม่เลิกยุ่งกับจริงๆแล้วจะเป็นติดตามยังไงผมเคยไปยุ่งเหรอครับผมว่าผมไม่เคยไปยุ่งแบบในแนวชู้สาวกับใครเลยนะครับผมเอ็มที่ผมก็ทำงานแบบทั้งเอกก็ทำงานผมว่าเราอยู่ในวงการเนี่ยเราไม่ควรที่จะมีเรื่องอะไรแบบนี้นะครับอันนี้จะลงอะไรกันจริงๆต้องเว้นระยะไม่ถึงจะลงอะไรอ่ะครับไม่ลงภาพเลยเพราะคนชอบจับเอามาเชื่อมโยงกันว่าพี่เวียสื่อถึงอย่างนี้อย่างนี้คือฝั่งผมอ่ะผมไม่มีอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้ลงอะไรแบบนี้อยู่แล้วส่วนใหญ่จะลงอะไรที่คนไม่ชอบไลค์ด้วยเพราะพวกภาพธรรมชาติป่าเขานะป่าเขาไม่ชอบชอบซิกแพคหรือว่าภาพคุณเบลล่าชอบเคนอย่างเงี้ยลงรูปไม่เคยไปยุ่งอะไรกับตัวชิงๆเขามีส่งข้อความมาขอโทษพี่เวียส่วนตัวไหมครับที่เขาเป็นข่าวก็จริงๆผ่านทางนัดนะครับเพราะนัดเขาก็จะคุยกับผมตลอดว่าแบบได้ผมเป็นข้าวผมขอโทษเด้อแรงเสียแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรครับเพราะวันจันทร์เดี๋ยวออกงานกับน้องชิงๆมาอุดรไม่ทราบครับบ่ทราบจ้ะสรุปก็คือเบลล่าที่หนึ่งในใจไหมคะก็มีคนเดียวตั้งนานแล้วครับหลังจะฝ่ามรสุมนี้แต่งเลยไหมครับอะไรนะฝ่ามรสุมแล้วแต่งเลยไหมครับเฮียโอ้ยมันก็ไม่ถึงขั้นมรสุมนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยหรือจะต้องเติมหวานหน่อยด้วยการแบบพาทริปหรือพาเบลล่าเข้าป่าจริงๆเนี่ยเรื่องของการออกทริปเนี่ยเรามีกันตลอดอยู่แล้วคือเรื่องหวานไม่หวานเนี่ยเราเติมบ้างไม่เติมบ้างแต่ส่วนใหญ่มันก็ต้องมีตลอดด้วยความที่แหมเราก็นะเราก็ต้องรู้ว่าผู้หญิงชอบหรือไม่ชอบอะไรเราก็ต้องพยายามแต่ด้วยความที่ช่วงปลายปีก็เป็นช่วงที่แบบผมก็จะมีทริปอยู่แล้วก็จะออกทริปก็มีชวนเข้าไปไปยุโรปกัน
รู้ได้ไงครับไปทำวีซ่ามาแล้วจริงเหรอมีคนเห็นว่าไปทำวีซ่าด้วยกันตายแล้วตายแล้วไอ้เนี่ยตายแล้วไปจริงไหมไอ้เนี่ยก็ทำวีซ่าแล้วครับไปแน่นอนก็วีซ่าออกแล้วครับเมียพี่เมียไม่ได้ไปขอแต่งกันที่นู่นเด้อโอ้คงยังครับคงยังคงยังเจ็ดปีนะคะเชื่อเรื่องนี้อาถรรพ์อ๋ออาถรรพ์นะครับอาถรรพ์เหรอผมไม่รู้สินะรอดูกันละกันเพราะว่าอะไรนะรอดูรอดูอะไรคะไม่รอดูว่าหลังจากนี้จะเป็นใจเย็นแต่ใส่เหรอถ้าแบบมันขึ้นมาแล้วแบบมันสวยนะเฮียได้บรรยากาศได้ภาพมันอาจจะแบบบึ้มขึ้นมาในสมองเหรอท่านหน่อยไม่รู้ยังชอบบิ้วเนี่ยแต่สรุปว่าวันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมคะจริงๆไม่มีอะไรเลยครับผมฝากคนที่เสพข่าวแล้วก็มีคนแบบมาคอมเมนต์ให้ข้อมูลอะไรจริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆแล้วคือผมไม่ได้ห่วงแฟนคลับของผมแฟนคลับของตัวดาราที่เป็นข่าวทั้งหมดนะครับผมเชื่อว่าถ้าเป็นแฟนคลับจริงๆเนี่ยเขาก็จะรู้จักและเข้าใจนักแสดงที่เขาชื่นชอบแล้วก็รักนะครับแต่บางท่านบางคนที่เข้ามามีคอมเมนต์หรือมีอะไรบ้างเนี่ยบอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่พอมีข่าวขึ้นมันก็เกิดความสนใจของคนทั่วๆไปบางคนอาจจะอ่านแต่ว่าก็ไม่ได้รู้ว่าอะไรจริงหรือเท็จสิ่งที่ตามมาก็คือนี่แหละก็คือการที่พวกพี่ๆเนี่ยก็จะต้องมาหาข่าวจากปากพวกผมซึ่งเพื่อให้ได้คำตอบเพื่อจะไปบอกกลุ่มคนที่เขาไม่ได้รู้ว่าอะไรจริงหรือไม่จริงก็แค่นั้นเองครับก็เป็นเรื่องปกติถ้าเป็นสมัยยุคก่อนที่ไม่ได้มีโซเชียลเนี่ยก็ต้องรอหลายวันนะฮะกว่าจะได้เจออะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณเนี้ยครับก็ไม่ได้โกรธหรือว่าอะไรที่เป็นกระแสอะไรขนาดนี้นะครับแต่ว่าก็แค่มองว่าตอนนี้โลกมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับก็ใครก็ตามที่มีโทรศัพท์มือถือก็เป็นสื่อได้นะใครก็สามารถที่จะเขียนอะไรก็ได้เพราะเนี่ยก็ไม่ได้ว่าแล้วก็ไม่ได้บังคับว่าใครห้ามทำหรือไม่ทำอะไรก็ทำได้ครับก็อยู่ในขอบเขตละกันแล้วก็อย่าให้มันเดือดร้อนผู้อื่นหรือว่าเดือดร้อนตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะไม่สนุกในอนาคตนะฮะผมว่าเราทำให้โลกโซเชียลในอนาคตเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สังคมดีกว่านะครับผม